ราวนี้ไม่ทำว่าเจอด้วยความน่าสดเลยนะคะในวันนี้แน่นอนว่าเราก็จะมีการแต่งหน้าทิวทอเรียลให้ดูนะคะและที่สำคัญในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวแปรงรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคอลเลคชันจากพี่สาวคนหนึ่งที่คิงรู้จักนะคะพี่คนนี้นะคะเขาเปิดร้านออนไลน์ชื่อว่าโบลิจ้าช็อปนะคะคิดว่าเพื่อนๆที่ชอบเครื่องสำอางจากเมืองนอกน่าจะเคยไปตามของพี่แกก็คือเคยเป็นลูกค้าของร้านเขามาก่อนเมื่อสมัยที่ยังไม่ได้ทำบล็อกเกอร์เลยนะคะช่วงที่แบบบ้าลามครามมากๆกับสั่งซื้อจากพี่ใหม่คนนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า Looks Fur นะคะก็เป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดเลยแน่นอนว่าผลิตที่ไทยเป็นของคนไทยนะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือด้วยความที่แบรนด์เขาทำมาจากเจ้าของร้านเครื่องสำอางเนี่ยเราค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยว่าคนที่รู้เรื่องคุณภาพของความดีงามมันเป็นยังไงนะคะเรามาเปิดดูดีกว่าว่าลักษณะแบรนด์ของ Looks Fur ตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มด้วยฟองน้ำก่อนนะจะมี4สีด้วยกันนะคะตามนี้เลยนี่คิงออกมาเพราะว่าเราจะมาใช้สีนี้กันนะคะวันนี้คิงก็จุ่มน้ำเรียบร้อยมันก็อ้วนๆยัดเข้ากล่องไม่ได้แล้วฟองน้ำของเขานะคะมีชื่อว่า Looks Fur Velvet Sponge นะคะเป็น Premium Quality เลยนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าคิงเคยลองใช้มาแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูนี่คือฟองน้ำของ Looks Fur ที่คิงเคยใช้เมื่อก่อนหน้านี้นะคะสภาพก็จะแบบเน่าๆแบบนี้เลยนะถ้าเทียบกับคุณน้องที่เป็นสีดำเหมือนกันก็คือแบบเฮ้ยเขาคือใครนะคะฟองน้ำตัวนี้เป็นฟองน้ำที่ขิงใช้คู่กับรองพื้นของ Beauty Blender ทุกครั้งนะคะโดยที่ขิงไม่เคยใช้ฟองน้ำของ Beauty Blender เลยแต่คือขิงก็มีแหละแต่ว่าติดใช้ของ Looks Fur มาก่อนนะเราจะบอกก่อนว่าฟองน้ำของเขาเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปนะคะตอนที่ขิงแต่งหน้าเนาะอันนี้ขอ introduce คร่าวๆก่อนนะต่อไปนะคะเป็นเซตแปรง Looks Fur Copper Pro Brush Set นะคะเป็นแปรง7ชิ้นในกล่องนะคะด้านในกล่องจะเป็นกระเป๋าหนังแบบนี้นะคะอันนี้จะมี2สีด้วยกันนะเดี๋ยวอีกรุ่นนึงจะหยิบขึ้นมาพูดนะคะจริงๆแปรงใหม่ที่เปิดมาก็จะมีซีลมีซองใส่ให้นะคะแต่อันนี้ขิงแกะออกหมดแล้วนะแปรงทั้งหมดในเซตนะคะอันนี้จะมี7แท่งมีสำหรับตา4นะคะแล้วก็สำหรับใบหน้า3แท่งนะคะโดยที่อันนี้เขาก็มีขายแยกเป็นกล่องๆด้วยนะแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปเช็คราคากันได้แต่จากที่ขิงดูคร่าวๆแล้วราคาก็จะประมาณแบบ 2-300 บาทนะคะไม่แพงนะคะนี่ซึ่งแบบเฮ้ยหน้าตาของเขาดูดีดูมีแบบคุณภาพคุณภาพดีต่อไปเซตนี้นะคะเป็นเซตที่น่ารักมากๆเลย Perfect Love Edition นะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันและด้านในก็มีกระเป๋าแถมมาให้เหมือนเดิมค่ะขิงขอพูดหน่อยนะกระเป๋าของ Perfect Love Edition สวยมากเป็นสีที่แพงมากนะแล้วดูสีแปรงก็คือแบบดูแพงอะแกสุดอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องแบบ perfect มากๆแน่ๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาแต่งลุคกันวันนี้ขิงไม่แน่ใจว่าขิงจะแต่งลุคอะไรนะยังนึกไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าหลักๆก็คือเราจะมาลองกันว่าแปรงของเขาเนี่ยมันดีจริงๆหรือเปล่าสมควรต้องซื้อไหมนะคะแล้วก็แต่ละตัวใช้ทำอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วตัวไหนที่ขิงแนะนำว่าควรจะซื้อนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกก็ต้องติดกิ๊บก่อนนะจ๊ะหลังจากที่เราฝอยไว้แต่แรกนะว่าฟองน้ำของเขาสามารถใช้กับรองพื้นของ Beauty Blender ได้วันนี้เราจะมาใช้ของ Beauty Blender กันนะจ๊ะเป็นรองพื้นที่เรียกว่าเป็นคุณน้องที่แบบใช้เยอะมากในช่วงนี้นะคะพี่ใช้ก็ง่ายมากกดเขาก็คือจะไม่แบบไหลออกมาเกินนะคะเราก็สามารถใช้ฟองน้ำเนี่ยจิ้มลงไปได้เลยคือเปิดซิงคุณน้องเลยเนี่ยยังไม่เคยใช้ฟองน้ำตัวนี้นะคะลักษณะจากที่ขิงแบบเคยใช้มาแล้วนะตัวนี้สามารถพูดได้เลยเพราะว่าเคยใช้มาก่อนนะถึงแม้ว่าเขาจะมีความแน่นกว่า Beauty Blender แต่ว่ามันไม่แข็งมันไม่แบบรู้สึกถึงความซิลิโคนหรือว่าความแน่นของตัวฟองน้ำเท่าไหร่นะคือมันจะมีความนุ่มมากเป็นพิเศษนะคะดูเนี่ยแล้วเวลากดลงไปเวลาใช้เนี่ยมันก็จะมีความฟินนะคะถามว่ากินเนื้อไหมก็กินเนื้อนะเป็นธรรมดาของเจ้าฟองน้ำคือยิ่งแบบเจอรองพื้นที่ดีกับฟองน้ำที่ดีใช้ด้วยกันแล้วมันก็จะง่ายแบบนี้แหละลักษณะเด่นๆของฟองน้ำของ Looks Fur ทำไมถึงแตกต่างจากแบรนด์อื่นนะคะคือนอกจากว่าเขาจะเคลมว่าเป็นแบบคุณภาพที่ดีแล้วมันยังสามารถแบบเนื้อของโปรดักต์ไว้ข้างบนเยอะมากด้วยคือขิงไม่ได้แตะเพิ่มนะแต่ขิงก็คือแบบยังเกลี่ยมาเพิ่มได้คืออันนี้ไม่ได้ดึงจากตรงนี้มานะคะอันนี้คือแบบแทบเพิ่มในส่วนที่แบบเหลืออยู่บนฟองน้ำเองนะขิงใช้บ่อยแล้วขิงมั่นใจว่าคุณภาพตัวเนี้ยถ้าคนที่ได้ลองซื้อใช้เราจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันดีว่ะหลังจากที่ลงรองพื้นไปแล้วเลเยอร์นึงนะคะขิงก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องลงคอนซีลเลอร์เพิ่มเลยเพราะมันค่อนข้างกริบเราจะมาที่แป้งเลยนะคะแป้งวันนี้แป้งวันนี้จะมาใช้ว่าแป้งนี้จะใช้ลักษณะเป็นแบบผงๆนะคะนี่เป็นของเจ้านางนะคะเราก็จะมาแตะตัวแป้งเลยเบาๆก็แท็บลงไปถึงจะแท็บเฉพาะตรงที่แบบว่าเออมันพิเศษอย่างเงี้ยข้างๆจมูกพอนะคะไม่ต้องแบบแท็บทั้งหน้าตรงช่วงหัวคิ้วนิดนึงเวลาหน้ามันขึ้นมาแล้วมันจะได้ดูแบบ
ไม่มันมากแต่ก็คือมันนั่นแล้วก็ช่วงจอลายตรงนี้นะคะคือขิงเป็นคนชอบแบบนั่งเอามือทำอย่างเงี้ยมันก็เลยจะหลุดง่ายช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงที่แบบขิงมีรอยสิวค่อนข้างเยอะนะขิงก็เลยต้องแบบทับหน่อยเฮ้ยแป้งนุ่มมากตรงนี้นะคะก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะมันก็เลยค่อนข้างแวววาวเป็นพิเศษจะเห็นว่ามันแบบแวววาวมากเลยแล้วก็ตัวด้ามตรงนี้ทำจากไม้นะคะน้ำหนักก็เลยค่อนข้างดีนะไม่เบาไม่กองแกงเวลาจับแล้วก็แบบรู้สึกว่าใช้ของแพงนึกออกไหมเฮ้ยไม่อยากติดปัดเลยมันนุ่มมากเลยตัวนี้ทำมาจากขนสังเคราะห์นะคะเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าไม่มีการไปยุ่งเกี่ยวกับน้องกระรอกน้องม้าหรือว่าน้องกระต่ายแน่นอนนะคะโดยที่ว่าด้านหลังของกล่องเขาจะมีเป็นสัญลักษณ์ของครูที่ฟรีนะคะนั่นก็คือไม่มีการทดลองกับสัตว์แน่นอนและไม่มีการใช้หรือยุ่งเกี่ยวกับสัตว์แน่นอนนะคะก็เป็นอีกอันนึงที่ขิงมองว่าเราควรจะซัพพอร์ตเลยนะจ๊ะในส่วนของหน้าขิงคิดว่าน่าจะเท่านี้แต่แปรงคอปเปอร์ของเขามีแปรงสำหรับคอนทัวร์และบรอนเซอร์ด้วยนะนี้จะเหมาะกับการทำแบบตามโครงหน้าต่างๆเนาะใช้ของ For You Too นะคะอันนี้เป็น S0 You Fancy Me นะจะลงไปเลยไม่ปกติมันค่อนข้าง Fall Out กว่านี้นะวันนี้ไม่มีผงกระจายเลยอะลงข้างจมูกนิดนึงเขาก็จะมีแปรงนี้นะคะวันนี้จะเป็นแปรงในส่วนของ Eyeshadow เนาะตัวนี้จะมาลงข้างจมูกกันนะจ๊ะต่อไปมาที่ส่วนของคิ้วนะคะแปรงคิ้วตัวนี้นะคะก็จะมี2ด้านอย่างที่เห็นเลยนะคือจะบอกว่าด้านเนี้ยของเขามันจะมีความฟูมากเป็นพิเศษจากที่กลิ่นจะตัดแล้วก็คือไม่ค่อยเจ็บนะเราจะมาลองใช้กันดูนะคะคิ้วนี้เราจะใช้ของ Urban Decay นะคะ Double Down Brown นะจ๊ะเป็นอีกตัวนึงที่แบบช่วงนี้ติดใช้มากๆเลยนะเขาก็จะมีมาให้2สีแบบนี้นะคะแล้วกลิ่นจะเริ่มที่สีอ่อนก่อนนะคะเราจะมาใช้ด้วยแปรงด้ามนี้นะคะปัดขนคิ้วที่มีอยู่น้อยนิดก่อนนะคะเอ้ยไม่แข็งเลยอ่ะมาใช้ด้านสีอ่อนกันก่อนนะคะเฮ้ยแปรงนุ่มมากแปรงคิ้วนุ่มมากถึงแม้ว่าจะเป็นหัวตัดนะคะแต่ว่านุ่มมากเลยอ่ะมันมีความแบบมีความรู้สึกว่าตัวนี้จะเกลี่ยได้ด้วยนะคือมันไม่ใช่แค่แบบทำเส้นเฉยๆอ่ะสามารถเกลี่ยเนื้อได้อ่ะพอได้ประมาณนี้แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นใช้ฝั่งสีเข้มนะคะก็จะขาดห่างนิดนึงคือขิงรู้สึกว่าแปรงตัวนี้มันเหมาะกับการทำคิ้วฟุ้งๆนะคิ้วที่ได้มันก็จะดูแบบเต็มๆฟุ้งๆแบบนี้เฮ้ยสวยมากอ่ะตัวนี้ถ้าแบบไปแปะเนื้อเจลแล้วปาดนะเป๊ะคิ้วฟูๆนั้นก็ได้เกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วต่อไป move มาที่ eyeshadow นะจ๊ะก็มาเล่นในเซตของ copper แล้วกันเพราะว่าเขามีด้วยกัน4เนาะรวมถึงแปรงคิ้วด้วยนะจ๊ะวันนี้ลุคที่ได้จะเป็นอย่างไรไม่รู้ไปลุ้นกันเพราะว่าจึงโจลี่เป็นคนแต่งหน้าแบบงงๆวันนี้จะใช้จูเวียนะคะน้องคนนี้ไม่ได้ออกสังเวียนนานมากเลยนะคะ The New Ben by Juveyorsไม่อะโทนสีจุกๆในส่วนของครีสนะคะเขาก็จะมีทั้งหมดเป็น2แบบลักษณะแบบนี้นะคะขิงจะเริ่มที่ฝั่งตัวอ้วนๆก่อนเพราะว่าคิดว่ามันเน้นความกว้างสร้างพื้นฐานก่อนนะจ๊ะเราก็จะมาที่สีเบาส้มๆตรงนี้ก่อนเลยลงให้ทั่วเลยนะคะเบลนให้ทั่วเลยนะคะจนแบบเลยขอบของเปลือกตาขึ้นมาเลยข้อดีของแปรงใหญ่ๆแบบนี้นะคะคือมันจะแบบทำให้เบลนง่ายเบลนสะใจยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเราจะใช้แปรงที่เป็นหัวแบบนี้ค่ะก็จะเป็นแบนๆจะใช้สีเดียวกันลงขอบตานะคะเป็นเทคนิคของตัวฉันเองก็จะติดลงตาแบบนี้ไปแล้วใช้สีเดียวกันแบบลงทั้งบนทั้งล่างก่อนแล้วก็เบลนลงมาโอ้ตัวนี้ก็นุ่มว่ะมันนุ่มทุกตัวเลยอะทุกคนโอเคค่ะต่อไปขิงจะใช้แปรงที่เล็กลงมานะคะคือตัวนี้ก็จะใช้สีไหนดีอะใช้สีน้ำตาลเนาะใช้สีน้ำตาลตรงนี้ก็ลงในช่วงไอลิดนะคะใส่ก่อนน่าจะชอบนะคนที่ไม่ชอบเบลนเท่าไหร่เรามาเจอแปรงที่แบบไม่ต้องเบลนเยอะก็สวยได้แล้วนี่คงแบบดีใจอะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาเล่นชิมเมอร์กันนิดนึงนะคะชิมเมอร์ส่วนใหญ่ขิงจะใช้นิ้วมือนะเพราะว่าขิงเชื่อว่าใช้นิ้วมือดีที่สุดจะใช้สีนี้เลยทองไหมล่ะแม่ลงให้สูงๆช่วงนี้ชอบลงชิมเมอร์ให้สูงๆไม่รู้เป็นไรชอบให้มันแบบประกายให้ทั่วทั้งเปลือกตาและเหนือเปลือกตาชอบให้มันวิงวิงมากช่วงนี้ในส่วนของอายไลเนอร์เราจะใช้แปรงเขียนคิ้วเนี่ยแหละใช้สีดำนะคะหรือว่าน้ำตาลเข้มตรงนี้นะก็ทำเป็นอายไลเนอร์ที่ไม่หวือหวามากก็งั้นแต่ธรรมดานะเฉียงลงเป็นอายไลเนอร์ฟุ้งๆนะคะแต่ก็จะดูเฉียวขึ้นมาด้วยผิวก็จะลงหัวตาด้วยนะ
ติดลงแบบนี้มากเลยช่วงนี้แต่จะไม่ลงทั้งหมดนะคะจะลงแบบช่วงข้างหน้ากับช่วงหางตาพอโอเคนะคิงขอไปติดขนตานะคะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ข้างในแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตรงบลัชออนเลยค่ะที่ส่วนขนตานะคะคิงก็ไปติดเพชรเพิ่มนิดนึงนะคะแล้วก็ติดขนตาเรียบร้อยแล้วค่ะวิงวับจับใจมากคิงจะใช้บลัชของ HX นะคะคือ HX V5 สีอัลมอนด์นะคะก็เพิ่งได้มาลองใหม่คือสวยมากก็ใช้บลัชของ Copper Set นะคะลงตัวนี้เลยจะมาดูกันว่ามันแบบฟอลเอาท์ไหมนะโอเคก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสวยเนาะบลัชนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มจะร้องขอชีวิตนุ่มมากนุ่มมากค่ะแล้วก็ไม่มีฟอลเอาท์นะคะจากที่แบบปัดๆดูแล้วก็คือเกาะเนื้อดีมากๆเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์คือลงที่แก้มหมดไม่มีทิ้งให้เสียดายเลยนะจ๊ะอู้ว้าวโอเคเลยไฮไลท์ก็จะเป็นฝั่งของ Perfect Love นะคะเป็นรุ่นนี้เลยสวยเนาะสีมันสวยมากเลยทำไมทุกครั้งที่ปัดไฮไลท์ลิปวันนี้ก็ใช้สีเดียวนะคะเป็นของ Nari สี812 Extractive นะคะโอเคเดี๋ยวขอไปเซตตัวหูทำผมนะคะแล้วก็มาพูดถึง Final Thoughts เกี่ยวกับเจ้าแบรนด์ของ Lux Fur กันเลยค่ะมาแล้วจ้าสำหรับ Final Thoughts นะคะเรื่องแรก First Impression ต้องบอกว่ามันประทับใจมากๆเลยในเรื่องของความนุ่มแล้วก็น้ำหนักที่มันดีมากๆนะคะหน้าตาสวยงามนะคะมีฟังก์ชันครบทั้งหน้าและตาเลยนะคะเรามาพูดถึง Final Thoughts กันนะคะขิงมองว่ามันก็ไม่ได้แบบว้าวแปรงอะไรคะเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นแปรงที่หาได้ทั่วไปแต่ว่าเป็นเกรดควอลิตี้ที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งแบบว่าถ้าเพื่อนๆที่ไม่เคยลองใช้แปรงคุณภาพดีนะคะแบรนด์นี้ก็มีขายในไทยและเป็นของคนไทยด้วยนะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับหลายคนที่แบบอยากลองใช้แบรนด์ดีๆกับเขาบ้างนะก็มีกระเป๋าให้ด้วยอย่างที่ขิงโชว์ให้ดูตอนแรกนี่คือแต่งตัวคุมโทนมากเลยเดี๋ยวจะเนี้ยเอาห่อเพื่อนๆนะคะอยากลองสัมผัสความนุ่มด้วยตัวเองนะคะแบบไม่มั่นใจก่อนจะซื้อว่าพี่ขิงโมหรือเปล่านุ่มมาแล้วนักหนาเนี่ยพูดอยู่ได้นุ่มทั้งคลิปเลยไปลองจากที่ Multi Beauty นะคะสาขาสยามนะคะก็ Castle C สาขาสยามแล้วก็สาขา Fashion Iceland ด้วยนะส่วนช่องทางการซื้อนะคะก็สามารถหาซื้อทำนี้เลยถึงจะขึ้นไปด้านล่างนะคะราคาไม่แพงจับต้องได้แล้วก็คุณภาพดีมากๆรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะถ้าได้ซื้อแปรงตัวนี้แล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปรีวิวในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูคลิปอันไหนอีกก็ลองเม้นทิ้งเม้นไว้ได้เลยก็อย่าลืมกด Subscribe Channel นะคะก่อนออกไปนะคะแล้วก็ไปตาม IG ของพี่คิงด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปเดียวคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย